ดูโครงการสำคัญของภาครัฐก็คือแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนี่แหละจะมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคภายในประเทศในช่วงปลายปีนี้นะคะวันนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นคือมีการเปิดเผยรายชื่อ2บริษัทคือ Blue Brick Group แล้วก็ Debt First ค่ะชนะประมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพิ่มขีดความสามารถรวมไปถึงดูแลเรื่องของระบบลงทะเบียนร้านค้าในวงเงินรวมกว่า32ล้านบาทค่ะสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Government Super App หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของรัฐจำนวน2ฉบับค่ะประกอบไปด้วยประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือว่า Government Super Appสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท Blue Brick Group จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงที่สุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 27,300,000 บาทถ้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่ำกว่าเงินงบประมาณ 200,000 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.73 และประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาคือบริษัท Debt First จำกัดเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,690,000 บาทถ้วนค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆต่ำกว่าเงินงบประมาณ 310,000 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.2ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางของรัฐหรือว่าซูเปอร์แอปของรัฐในที่นี้หมายถึงแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะใช้ในการลงทะเบียนสำหรับโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ